นะคะสำหรับเพลย์ลิสต์ของเราค่ะแพ้ก็แค่พอนะคะแล้วมาต่อกันที่เจ้าชู้นะคะวันเกยตื้นนะคะรวมไปถึงจะถ่ายรูปเธอให้ถึงสักพันใบแล้วปิดท้ายกันที่เธอพี่ไม่หล่อลวงนะคะมีคุณฟังบอกว่าจะขอเพลงเก่าไปไหมอะคะเก่าจริงๆค่ะแล้วมันอาจจะไม่ใช่ที่เราจะมีด้วยสิคิดถึงใช่ไหมเวลาที่เธอน่าจะมีแต่ว่าจะแบบอยู่ในลิสต์ไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งเหมือนกันเพราะบางทีเก่ามากบางทีมันก็ดูแบบช่วงจังหวะเวลาคุณผู้ฟังมีเพลงสำรองอื่นที่อ้อมพอไหวไหมให้อ้อมด้วยแล้วกันนะคะใช่ป่ะถูกป่ะมันก็ต้องมีจังหวะสำรองด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อความที่ส่งมาแบ่งปันกันเรื่องถูกหวยกินบ้างบางคนก็ถูกบ้างแล้วก็บางคนคุณผู้ฟังก็จะส่งมาว่าเมื่อวานที่ส่งขนมมาเนี่ยมันอร่อยมากเอากลับไปเนี่ยคนชอบเลยอยากให้พี่อ้อมชิมจะบอกล่วงหน้า1วันอันนี้ขออนุญาตบอกทุกคนเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมอะกติกาเดียวกันเลยเนาะพี่ห่วงว่าไหมหมายถึงว่าจริงๆในทุกช่วงดีเจด้วยอะค่ะใช่ป่ะเราพูดเผื่อไว้เลยแล้วกันประเด็นมันไม่ได้บอกอยู่ที่บอกล่วงหน้า1วันนะคะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าบางทีคุณผู้ฟังไม่ให้เบอร์ติดต่อแล้วพอสมมติดีเจเห็นอย่างเงี้ยมันไม่รู้จะพูดกันออกไปว่ายังไงว่ามาก็ไม่มีคนลงไปรับเวลานี้อาจจะไม่สะดวกมันติดต่อไม่ได้มันจะดีกว่าถ้าคุณผู้ฟังคิดอะไรแล้วจะดำเนินการอะไรอย่าคิดทางเดียวแนบเบอร์ตัวเองมาให้ด้วยอย่างน้อยให้ทางเราได้ประสานกลับไปว่ามาไม่ได้วันนี้ไม่มีคุณฝากจะบอกว่าฉันตั้งใจส่งมาทางเราอะดีเจทุกคนหรือทีมงานทุกคนอะเขาเรียกว่าอะไรขอบคุณในตรงนั้นเราก็แบบรู้สึกซาบซึ้งแต่บางทีเราไม่สามารถทิ้งงานที่เราทำได้เพราะว่างานสตูดิโออะค่ะมันเดินออกไปไม่ใช่ว่าจะได้กันง่ายๆมันต้องเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวอะไรแล้วมันต้องทำงานกันตลอดเพราะฉะนั้นไม่ได้อะไรนะคะยังไงรบกวนถ้าคิดอะไรอย่าเซอร์ไพรส์แนบเบอร์ให้ด้วยและยอมรับเงื่อนไขกันว่าถ้าไม่มีเพราะเดี๋ยวนี้มันโควิดเขาไม่ให้ใครขึ้นน่ะใช่ครับแล้วเขาก็ไม่รับฝากข้างล่างถ้ารับฝากเดี๋ยวมันจะลำบากก็ไม่ได้ปฏิเสธในความหวังดีเลยนะคะแต่รบกวนให้เบอร์มาด้วยพี่ขวงว่าไหมถูกต้องครับเพราะว่าคนที่ลำบากก็จะอยู่แถวเนี้ยไม่ถึงว่าลำบากใจวิ่งลงไปหรือเปล่าหรือก็แล้วลงไปแล้วก็จะแบบเอากลับไปแล้วแล้วไม่รู้ว่าเป็นคันไหนติดต่อไม่ได้ไรเดอร์เป็นรายได้เยอะอะค่ะมันก็อาจจะยากนิดนึงต้องขอโทษตรงนี้ในความไม่สะดวกในช่วงเวลาปี2ปีนี้ด้วยนะคะส่วนข้อความที่ส่งมาถามอันนี้น่าสนใจเมื่อกับมีการส่งมาถามแล้วเมื่อวานเราไม่ได้ตอบเรื่องของ OnlyFans บอกว่าพี่อ้อมคิดยังไงกับ OnlyFans คอนเทนต์18บวกบ้างครับถ้ามองในมุมของอาชญากรรมออนไลน์ออฟไลน์ต่อเยาวชนอ้อมคิดว่าเป็นคำถามที่ยากนะคุณผู้ฟังคิดยังไงกับ OnlyFans อันนี้อ้อมก็อยากรู้มุมของคนอื่นเหมือนกันคุณคิดยังไงกับ OnlyFans คอนเทนต์ที่เป็น18บวกเพราะว่าสำหรับอ้อมอ่ะเพราะอ้อมเห็นคำถามเนี้ยมันเป็นคำถามที่กว้างนะสำหรับเราคือมันต้องอยู่ขึ้นว่า1คุณผู้ฟังถามเพื่อต้องการรับรู้มุมมองของอ้อมจริงๆมุมมองของคนอื่นจริงๆแล้วจะยอมรับความต่างได้หรือเมื่อไหร่ที่เราถามอะไรก็แล้วแต่เรามีคำตอบในใจอยู่แล้วแล้วเมื่อคำตอบที่เราได้มาไม่ตรงใจเรามันก็คือไม่ใช่เสมอหรือเปล่าเพราะหลายๆคนน่ะอยากได้ยินคำตอบว่าเราคิดตรงกับคนนี้หรือเปล่าหรือคนนี้คิดตรงกับเราไหมจะได้ดูว่าเขาเป็นคนอย่างไรแต่เราจะใช้คำถามว่าคิดยังไงพอคิดยังไงเป็นปลายเปิดพอเขาเปิดจริงๆด้วยคำถามเดียวเนี่ยเราไปตัดสินเขามันก็ไม่แฟร์เหมือนกันป้าพี่กวดถูกไหมและจริงๆไม่ใช่เรื่องของ OnlyFans นะจริงๆมันเป็นหลายสิ่งเลยแหละว่าแบบพอถึงเวลาไม่ได้อยากได้ยินคำตอบหรอกแต่อยากรู้ว่าเห็นตรงกันป่ะถ้าตรงกันโอเคอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าถามเรื่อง OnlyFans น่ะไอ้คอนเทนต์18บวกเนี่ยคุณผู้ฟังตั้งแต่รุ่นอ้อมเด็กอ่ะไอ้คำว่า18บวกอ้อมก็จะไปนึกถึงหนังสือโป๊วิดีโอหนังโป๊หรือหนังที่ติดเรทว่าแบบต้องอายุเท่านี้ขึ้นไปถึงจะดูได้ถูกไหมอ่ะมันก็มีรายละเอียดของมันป่ะจริงใช่ไหมOnlyFansนี่คือต้องเสียเงินดูใช่ต้องมันจะมีแบบเป็นสมาชิกแล้วก็แบบว่าถ้าจะเข้าคอนเทนต์ที่เป็นผู้ใหญ่แบบมากๆเขาต้องเสียตังค์เป็นสมาชิกเขาอะไรเงี้ยคือถามว่าถ้าถามคนอย่างอ้อมคุณผู้ฟังเห็นอ้อมอย่างเงี้ยอ้อมบางทีก็แบบไอ้เรื่องหนังสือโป้รูปโป้เดี๋ยวอ้อมไม่ได้ดูตั้งแต่เด็กแต่ในขณะที่เพื่อนอ้อมอายุ16กับเด็กผู้ชายอ่ะสมัยย้อนไป30กว่าปีเลยนะคะเพื่อนเรามันอายุ16เด็กผู้ชายสิ่งที่มันคุยกันคือคืนเนี้ยจะไปที่นี่ครั้งแรกของในชีวิตและสิ่งที่ผู้หญิงในห้องได้ยินคือและดิฉันอายุ14เด็กสุดตาหูเหลือกไปเลยแต่จะไปด่าเพื่อนก็ไม่ได้เ
พราะมันก็คือประสบการณ์เพื่อนแล้วเราอยู่โรงเรียนสหะก็ต้องได้ยินใช่ๆถามตอนได้ยินก็หืออะไรวะแต่ก็ต้องรับรู้มันก็ทำให้เห็นว่าไอคอนเทนต์พวกนี้มันมีมานานแล้วเนาะแต่มันมาในรูปแบบที่มันแตกต่างกันยุคสมัยบางยุคมันก็มาด้วยเป็นภาพหนังสือบางยุคมันก็มาเป็นม้วนวิดีโอบางทีเป็นแผ่นแต่ยุคนี้มันมาในรูปแบบของการแบบเข้าถึงง่ายก็เหมือนการสื่อสารที่มันง่ายเมื่อก่อนมันก็เป็นยุคของการเขียนจดหมายแล้วก็ต่อมาเป็นโทรศัพท์ใช่ไหมคะอีกต่อมาก็จะเป็นเพจเจอร์เพราะฉะนั้นน่ะถ้าจะบอกว่ามันมีผลในมุมมองของอาชญากรรมไหมออนไลน์ออฟไลน์เยาวชนเอาว่ามันมีผลทั้งหมดละค่ะแต่คนที่ได้ข้อดีจากสิ่งเหล่านี้ก็มีสำหรับคอนเทนต์แบบนี้บางทีมันก็ช่วยชีวิตคู่บางคนไว้แต่บางคนมันก็ช่วยพังทลายได้มันก็เลยอยู่ที่ว่าจะบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลด้วยตัวมันเองอ่ะมันก็เป็นสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นยอมรับว่ามันมีแต่ก็ต้องมองว่าสมมติว่าคนที่บริโภคหรือเสพโอลิแฟนเนี่ย 100,000 คนกลายเป็นอาชญากรกี่คนถ้าเป็นอาชญากรด้วยสัดส่วนที่ต่ำมากแล้วคนที่เขาดูแล้วเขาไม่ใช่อาชญากรล่ะเขาใช้อะไรดูเขาดูได้อย่างไรถูกป่ะหรือเปล่ามันก็การเป็นอาชญากรเนี่ยมันก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าใช่ไหมเป็นเพราะตัวเองจะเจอคอนเทนต์แบบไหนก็จะเป็นส่วนนึงแต่ถามว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งแล้วบริบทของสังคมมีผลที่กระตุ้นให้เขาเป็นง่ายขึ้นก็มีสำหรับบางคนแต่มันก็ไม่ได้เสมอไปป่ะไม่ใช่ว่า 100% นะไม่ใช่ไม่จริงมันทุกอย่างมันมีส่วนเกื้อกันแต่ทั้งหมดอ่ะอาจจะไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอ้อมคิดยังไงในมุมมองอาชญากรรมอาชญากรเพราะว่ามันก็อยู่ที่ตัวบุคคลคนคนนั้นด้วยเป็นส่วนสำคัญใช่ป่ะเพราะว่าถ้าดู OnlyFans 100% แล้วดู 90% เป็นอาชญากรอ่ะอันนั้นอ่ะคอนเทนต์นั้นอ่ะไม่ควรมีใช่ป่ะใช่ครับมันก็ต้องนั่นแหละก็กลับไปถามตัวเองกันนิดนึงถ้าตอบไม่ตรงใจสายคอนเซอร์เวทีฟก็ต้องขอโทษด้วยนะคะจริงๆแล้วอีฉันก็เป็นคนกีดการ์ดเรื่องแบบนี้อยู่แหละแต่ว่าจะบอกว่าการที่เราจะกีดการ์ดเรื่องแบบนี้แล้วปฏิเสธถึงความมีอยู่จริงของมันก็ดูซ่อนไปหน่อยใช่ไหมใช่ครับมันก็ต้องยอมรับแล้วก็เผื่อใจไว้เอาจริงคุณผู้ฟังทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่คอนเทนต์มันแบบงงไปหมดอ่ะบางทีเราเห็นคอนเทนต์ที่เป็นเฟกนิวเลยยังจะแบบจะตายเลยหรือว่าลวงเล่นแชร์อย่างเงี้ยคุณผู้ฟังมันจะต่างกันเหรอเอาจริงใช่ป่ะหลอกให้เราไปเล่นเหมือนแชร์ลมๆแรงๆอ่ะเขาเรียกอะไรขายตรงเหรอไม่ขายตรงไม่ได้ผิดนะขายตรงเขาก็ทำมาแล้วมันก็มีของขายแต่บางทีไอ้คนที่เอาไปทำเป็นแชร์ลูกโซ่แล้วเอาไอ้เรียกว่าวัฒนธรรมการขายตรงไปใช้ผิดอ่ะมันทำให้คนอ่ะพูดถึงขายตรงแบบผิดนะอันนี้มันก็ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะคะใช้สติทุกครั้งแหละเวลาที่จะทำอะไรแต่ก็เข้าใจถ้ามันจะพลาดได้บ้างมันก็คือช่วงนั้นเราอาจจะอ่อนไหวนิดหน่อย EFM Fandom Life ร่วมส่งความฟินโดยสิทธิ์เชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิตและแน่นอนค่ะทุกวันศุกร์ก็คือคืนพรุ่งนี้เราจะเจอกันนะคะแฟนดอมของเรากับน้องBNK48 ถามว่าทำไม BNK48 มาบ่อยมากันบ่อยทางเราก็พร้อมไม่บ่อยได้ไงสมาชิกก็ตามชื่อ BNK48 นะมาได้เรื่อยๆจริงๆแล้วเราก็แฮปปี้เพราะทุกคนก็จะมีแบบว่าความน่ารักในแบบฉบับของตัวเองนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นน้องโมบายกับจีจี้สองทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มนะคะ02-665-8373กับสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิตแอดไลน์เลยค่ะ @CIMB Personal Loan EFM